เราจะไปดูกันที่จังหวัดลำปางนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย20หลังนะครับแล้วก็ยังเกิด after s ช็ c k ตามมาอีกกว่า10ครั้งครับ ผู้สื่อข่าวของ NBT นะครับได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านปูน2ชั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางพบว่ามีรอยร้าวรอบๆบ,บบ้านนะครับบางจุดมีรอยร้าวลึกจนแผ่นปูนหลุดออกมาเห็นอิฐมอนที่อยู่ด้านในนะครับส่วนบ้านในส่วนภายในบ้านนะครับก็พบร่องรอยความเสียหายเพดานหลุดลงมาด้วยนะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่วัดพระาธาตุพระเกิดนะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านศรีกันทาพบว่าบริเวณยอดของพระาธาตุเกิดเอียงจํานวนหนึ่งองค์ได้รับความเสียหายนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวบนรอยเลื่อนพยาวขนาด4.9ความลึก21กิโลเมตรบริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนพยาวที่พาดผ่านจังหวัดพยาวลำปางและจังหวัดเชียงรายครั้งที่2ในรอบ25ปีซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.1ลิตรมาแล้วนะครับ โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยในครั้งนี้พบว่าบ้านเรือนของประชาชนแตกร้้วจำนวน20หลังไม่มีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยในขณะน,นี้จังหวัดลำปางได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจำนวน22ครั้งโดยขนาดสูงสุดเมื่อเวลา16นาฬิกานาทีวัดได้4.9ความลึก21กิโลเมตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอวังเหนือ4ตํตำบลได้แก่ตำบลทุ่งหัวตำบลวังเหนือตำบลวังทองและตำบลวังซ้ายโดยนอกจากนี้ยังสามารถรับรู้แรงสั่นไหวที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาด้วย ท้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในระดับพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปครับ